สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะใบไม้อ่อนกําลังผลิใบไม้แก่กําลังผูกนักเขียนกําลังนั่งทํางานอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเขากําลังทํางานอันยิ่งใหญ่แต่งานนั้นสําเร็จหรือไม่นักเขียนไม่พวง เขาก้มหน้าก้มตาเขียนของเขาไปโดยเดียวดาดนั่นหมายความว่าเขากำลังนั่งทำงานตามลำพังหรือหาม่ได้ก่อนที่เขาจะทำการเขียนนั้นเขาได้อยู่ร่วมลมหายใจกับผู้คนมาแล้วเขาเลือกจะหยิบสิ่งที่ประทับใจออกมาเรียบเรียงด้วยภาษาหนังสือที่เป็นสไตล์บุคลิกท่าทีของเขาเขาเอาบรรยากาศในบ้านในเมืองในป่าบนท้องฟ้าเหนือภูเขา ในทะเลมาเสนอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast เสียงที่คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังในช่วงต้นของรายการค่ะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเขียนอาจินปัญจพันธ์สอนตัวเองที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนที่มีชื่อว่าในเมืองแร่มีนิยายซึ่งงานเขียนในเมืองแร่มีนิยายนะคะเป็นรวม5นิยาย เมืองแรกของอาจินปัญจพันธ์ฉบับสมบูรณ์นะคะในเล่มนี้ค่ะประกอบด้วยนวนิยายที่มีเขียนขึ้นตั้งแต่ปีพศ2490ถึงพศ2534ค่ะนวนิยายทั้ง5เรื่องประกอบไปด้วยในเหมืองแร่มีนิยายแผ่นดินแร่เลือดในดินใต้แผ่นดินและเหมืองทองแดงค่ะวันนี้นะคะรายการลมอ่านค่ะจะคุยกับคุณ วิระยศสำราญสุขทิวาเวทนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ให้เสียงในช่วงต้นของรายการนะคะที่นำบทด,ดังกล่าวมาอ่านค่ะคุณวิระยศนะคะเป็นผู้ที่ดูแลนะคะต้นฉบับทั้งหมดค่ะที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนไม่ว่าจะเป็นในรูปของเอกสารนะคะตัวต้นฉบับสิ่งพิมพ์แล้วก็เทปเสียงนะคะภาพบันทึกเสียงต่างๆของคุณลุงอาจินปัญจพันธ์ค่ะวันนี้นะคะ เขาจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของเมืองแร่มีนิยายและโครงการอาจินศึกษาค่ะคงต้องให้คุณววรยศนะคะได้พูดถึงการเกิดขึ้นของในเหมืองแร่มีนิยายรวมถึงก่อนหน้านี้นะคะที่มีการรวมเล่มออกมาเป็นเล่มใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะั่นก็คือเก็บตกจากเหมืองแร่ค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรค่ะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่เ,เมื่อ ลุงอาจินบรรจพันธ์เนี่ยได้จากเราไปแล้วเนี่ยก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างเหินจากนักอ่านซึ่งในช่วงสมัยที่คุณลุงยังอยู่เนี่ยถ้ายังอยู่ก็จะมีการเขียนการคิดหรือการนําเสนอผลง,งานของลุงออกมาแต่ว่าพอคุณลุงจากไปแล้วเนี่ยงานของคุณลุงซึ่งเป็นงานดีๆทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความความจําหรือความรับรู้ของคนอ่าน ผมซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของคุณลุงที่ทำงานเขียนแบบมีพลังมากมายแล้วก็ผมเป็นเด็กก็ศึกษางานเหล่านี้มาเนี่ยฮะก็พบว่ามันยังมีผลงานของลุงอีกมากมายที่ที่ลุงเขียนแล้วก็บันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้โดยเฉพาะอย่างงานเช่นงานเหมืองแร่งานเหมืองแร่เนี่ยไม่ใช่มีแค่เหมืองแร่ที่เป็นเรื่องสั้นอย่างเดียวลุงยังมีงานเขียนเหมืองแร่ที่เป็นหลากหลายแนวด้วยไม่ว่าจะเป็นบทความ บทละครเรื่องสั้นหรือนณวนิยายซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผู้ช่วยของลุงด้วยส่วนตัวในการที่เก็บงานแยี่ยงานคัดสรรง,งานเพื่อที่จะนํามานําเสนอให้ลุงเวลามีสํานักพิมพ์หรือว่ามีบรรณาธิการที่อยากจะพิมพ์ผลง,งานลุงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมานําเสนอก็บอกกับลุงได้ครับทีนี้พอลุงไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ ไม่มีใครมาติดต่อเราก็เลยตัดสินใจพิมพ์ออกมาเองเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ทราบถึงตัวงานตัวความคิดแล้วก็ตัวเนื้อหาที่ลุงยังมีอีกมากมายทั้งทั้งเหมืองแร่และทั้งงานเล่มอื่นๆและเหมืองแร่ที่ยังเหลืออยู่ที่อยากจะให้คนรับรู้อีกก็มีอีกสองประเภทก็คือเรื่องสั้นเหมืองแร่ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์กับนวนิยายที่ยังไม่ได้รับการรวมเป็นเล่มขึ้นมาผมก็เลย คิดว่าเราน่าจะทำหนังสือออกมาสักเล่มหนึ่งก่อนก็คือเก็บตกจังเหมืองแรกก็เป็นงานที่รวบรวมคำนำบทความแล้วก็เนื้อหาของเหมืองแรกต่างๆนานา,นา,นาที่ลุงได้เขียนเอาไว้ผลิตขึ้นมาแล้วก็คัดสรรอ,อกมานำเสนอผู้อ่านครับพอมาถึงปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการรวมนวนิยายของลุงซิ่งเขียนทั้งหมดก่อนที่จะเขียนเรื่องสั้นเหมืองแรกคือหนังสือเล่มอ้วนๆเนี่ย เกือบ80%นะฮะเป็นงานเขียนเกี่ยวกับเมืองแรกที่เป็นนวนิยายและเขียนออกมาก่อนที่จะเขียนเรื่องสั้นผีตัวแรกที่คนอ่านรับรู้ไปว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของเมืองแรกด้วยครับเราก็ได้ทราบที่มานะคะถึงปีที่แล้วค่ะเก็บตกจากเหมืองแร่นะคะก็มีการจัดพิมพ์ออกไปนะคะซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นเอกอุกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นแฟน นักเขียนท่านนี้นะคะก็คือคุณลุงอาจินปัญจพันธ์นะคะดิฉันได้เห็นรูปเล่มแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะ,ะที่เรามีบรรณาธิการที่สามารถรวบรวมตัวผลงานนะคะที่เป็นต้นฉบับออกมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้กับพวกเราได้ไว้อ่านแล้วก็ไว้ศึกษากันด้วยซึ่งในงานเขียนของคุณอาจินปัญจพันธ์นะคะ มันไม่ได้มีแต่ชีวิตของผู้คนสังคมการเมืองบริบทต่างๆเท่านั้นค่ะมันยังทำให้เราได้เห็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของความเป็นพื้นที่อะไรที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะดังที่คุณวิรยศนะคะได้พูดถึงว่าตัวผลงานของคุณลุงเนี่ยมีเป็นจำนวนมากมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วตัวเองก็กำลังดูแลแล้วก็ กำลังทำการที่จะจัดการทำเป็นหมวดหมู่ต่างๆออกมาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนนะคะให้ได้รับรู้เรื่องราวของคุณลุงอาจินบัญจพันธ์นะคะจะเห็นว่าก็มีทั้งนวริยายเรื่องสั้นบทความนะคะบทบรรณาธิการนะคะที่เขียนนะคะให้กับนิตยาสารต่างๆหรือแม้แต่คำนิยมหรือว่าคำนำให้กับตัวนักเขียนอีกทีแล้วก็ยังมีบทละครบทวิทยุและยังมีงานเรื่องของภาพถ่ายด้วย ต้องเรียนว่ามันมีทั้งความเป็นฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันอยู่ในนั้นด้วยนะคะในหนังสือ,อเก็บตกจากเหมืองแร่แล้วก็ในเหมืองแร่มีนิยายค่ะคุณวิรยศเองจริงอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่ต้องดูแลตัวผลงานต่างๆที่เป็นต้นฉบับนะคะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในการดูแลของคุณลุงอาจินแล้วส่งต่อมาทางคุณวิรยศนะคะหลังจากที่คุณลุงจากไปแล้วทีนี้ส่วนไหนที่มัน เป็นส่วนที่เรารู้สึกว่ายากในการที่จะต้องค้นคว้าจริงๆในการทํางานบรรณาธิการเนี้ยไม่ได้ง่ายเลยเพราะมันก็ต้องกลับไปย้อนหาพวกต้นฉบับตั้งแต่แรกดูว่าเคยจัดพิมพ์ที่ไหนลงที่ไหนเมื่อไร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขั้นตอนการทํางานเป็นอย่างไรบ้างคะสองเล่มที่ผ่านมางานงานที่หนักหนักที่สุดก็คือ การแก้ไขประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วผ่านช่วงชีวิตของลุงอจินนะฮะก็คือมันมีข้อมูลบางอย่างที่ลุงอจินเล่าอยู่สม่ำเสมอว่าเป็นแบบแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้ทีนี้พอเมื่อเราได้ค้นพบเอกสารจริง,รงๆเนี่ยซึ่งเป็นเอกสารยืนยันทางด้านการเขียนหรือเอกสารทางด้านการตีพิมพ์อะไรอย่างนี้มันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่คนเขารับรู้กันซึ่ง เราจะต้องยืนยันว่านี่เป็นความถูกต้องทางด้านข้อมูลนะครับส่วนความทรงจำเนี่ยเราก็สามารถที่จะอนุโลมได้ว่าลุงอาจจะลืมหรืออาจจะจำไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงมันหรือนึกถึงไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งคนอ่านก็เขียนมาว่าที่เราให้ข้อมูลมันไม่ตรงกันเราก็ค่อยๆย,ยืนยันไปเรื่อยๆแล้วก็ความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็ยังมีเอกสารหรือข้อมูลบางอย่างที่ ค่อนข้างจะ,ะเหมือนกับว่าปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ต้องก็ต้องทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ลุงเขาเขียนเองหรือว่าเขาบันทึกเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ,คะทั้งเก็บตกจากเหมืองแร่นะคะแล้วก็ในเหมืองแร่มีนิยายนะคะก็เป็นหนึ่งในชุดผลงานอาจินศึกษานะคะซึ่งเป็นโครงการที่คุณวิรยศนะคะกำลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะโครงการจัดพิมพ์ผลงานชุดอาจินศึกษาเนี่ยมี ชุดผลงานอะไรบ้างต้องเล่าให้เราฟังแล้วค่ะเพราะว่าผลงานของคุณลุงไม่น้อยเลยมีการจัดหมวดหมู่อย่างไรแล้วรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะว่าทราบมาว่าอาจจะต้องมีการจัดโชว์เป็นชุดใหญ่เลยนะคะถ้าเสร็จครับผมก็เออก็มีโครงการของลุงก็เยอะอยู่หลายเล่มเหมือนกันเพื่อที่จะให้คนอ่านได้เห็นความคิดชีวิตผลงานแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ คนคนหนึง่งนักเขียนคนหนึง่งแล้วก็คนที่ตั้งใจทํางานตลอดชีวิตผ่านการเขียนคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นเพื่อเป็นแบบอย่างที่น่าน่าเดินรอยนะครับผมเนี่ยจะเริ่มไปที่เก็บตกจากเมืองแร่ก่อนเพื่อที่จะเป็นคู่มือในการที่คนที่เคยอ่านเมืองแร่หรือไม่เคยอ่านเมืองแร่เนี่ยก็จะได้เห็นที่มาที่ไปจากนั้นก็จะเป็นในเมืองแร่มีนิยายเล่มนี้ซึ่งก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเมืองแร่เหมือนกัน แต่เป็นเหมืองแร่นำวัตถยายฮะหลังจากนี้แล้วเนี่ยไม่มีเสียงอยากให้ทำเหมืองแร่ชุดสมบูรณ์ซึ่งก็รับปากไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าโดยโดยตั้งใจแล้วเนี่ยอยากทำเหมืองแร่ชุดสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดก็หมายถึงว่ามันจะมีเรื่องสั้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องยาวเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องที่คิดจะเขียน อะไรต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณ150ร้อยห้าสิกว่าเรื่องซึ่งปกติเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเหมืองแร่เนี่ยอยู่ร้อยสี่บสามเรื่องแต่ว่าเมื่อเมื่อรวมไปรวมมาแล้วมันก็จะมีบางเรื่องที่ตกหล่นอยู่หรือว่าบางเรื่องที่นึกไม่ออกหรือว่าบางเรื่องที่ยังไม่ไม่เป็นเรื่องที่พิมพ์ออกมาแต่ว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็หยุดเขียนไปเ,เราก็จะรวบรวมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ต้องเป็นเหมืองแร่เท่านั้นแล้วก็ ในในเหมืองแร่ชุดสมบูรณ์อันนี้ที่อยากจะทําก็จะมีคล้ายๆกับเก็บตกอย่างเหมืองแร่ก็มีเอกสารประกอบการอ่านเพื่อให้เกิดความเห็นภาพเห็นเห็นประวัติศาสตร์ของมันเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาทุกมุมแง่งมุมของเรื่องสั้นเรื่องนั้นอาจจะมีบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสั้นแต่มีบทอธิบายยาวเพื่อที่จะให้คนอ่านได้เห็นว่าสิ่งที่ลุงเขียนสั้นๆเนี้ยมีที่มาที่ไป ทั้งยาวทั้งทั้งกว้างแล้วก็มีภาพเห็นชัดเจนก็จะเป็นเรื่องสั้นที่รวมเรื่องสั้นที่ทําให้สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงมีภาพประกอบภาพถ่ายเอกสารบันทึกแม้กระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับเหมืองแร่ของลุงที่ไม่ค่อยมีคนเห็นเราก็จะนํามาให้เห็นเป็นบทใหญ่ๆสักบทหนึ่งในท้ายเล่มที่แถมออกมาอันนั้นเป็นเหมืองแร่ชุดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่อยากจะทำนะฮะ ส่วนเล่มต่อมาเนี่ยอยากจะทำกลับไปสู่เมืองแรกฉบับสมบูรณ์เพราะว่าในใน,ในงานเขียนชุดเมืองแรกฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันมีงานชุดที่ชื่อกลับไปสู่เมืองแรกแต่ไม่สมบูรณ์มีประมาณ20กว่าตอนจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองแรกชุดสมบูรณ์กลับไปสู่เมืองแรกที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมีอยู่40ตอนซึ่ง40ตอนนั้น นั้นเนี่ยมันจะมีะหลายๆตอนที่ลุงตัดออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่และเหตุการณ์แล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้ซึ่งลุงก็ตัดออกไปแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือลุงพิมพ์ในนามสามารถพิมพ์โอเลี้ยงห้าแก้วถ้าพิมสี่สิบตอนเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงแล้วก็ อาจจะควบคุมการผลิตไม่ไหวลุงก็เลยตัดออกมาในส่วนที่เป็นส่วนสั้นๆแต่ว่าถ้าถ้าผมนำมาผลิตใหม่เนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่สองหรือเล่มสุดท้ายที่เกี่ยวกับเมืองแร่เนี่ยก็จะเป็นกลับไปสู่เมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ซึ่งจะมีความสมบูรณ์กว่านั้นก็คือจะมีบทความหรือมีเอกสารหรือมีบันทึกอะไรของลุงที่ลุงเนี่ยนำออกไปก่อนที่จะส่งไปพิมพ์ในนิตยสารฟ้าเมืองทองด้วยซ้ำ สำหรับกลุ่มต่อมาที่อยากจะรวมก็คือเรื่องบทความของลุงะฮะเพราะว่าบทความของลุงเนี่ยเขียนไว้เยอะมากตลอด50กว่าปี54ปีที่ผ่านมาของลุงเนี่ยเขียนบทความเอาไว้ประมาณโอ้โหเกือบพันชิ้นนะฮะถ้าแยกออกมาแล้วก็จะเป็นหนังสือที่รวมบทความความคิดเกี่ยวกับงานเขียนของชีวิตประจำวันบ้างแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆบ้าง ที่สำคัญและอยากนำเสนอก็คือการเขียนงานที่เป็นชุดของผู้หญิงอาจินชุดที่ลุงเขียนลุงอาจินเขียนเกี่ยวกับผู้หญิงครับมีทั้งนวนิยายที่เขียนลงไปแล้วพิมพ์ในหนังสือควาเมืองไทยแต่ว่ายังไม่ได้รับการล่มเล่มเช่นเรื่องดาววิดีโอหรือว่านวนิยายที่ยังไม่ได้พิมพ์ครั้งที่สองก็คือเหยือกรุงเทพนวนิยายที่ลุงอยากเขียนแล้วเขียนไม่สําเร็จแต่ว่าเขียนไปได้ เอจ็ดแตอนแล้วก็คือนาลีขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานที่ยังอยู่ในเอกสารอยู่อยู่ในต้นฉบับล่างอยู่ส่วนโปรเจกต์ต่อไปที่อยากทำก็คือรวมบทความที่เป็นงานเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือนิยสารเช่นฟ้าเมืองไทยไทยทุรทัศน์ฟ้าเมืองทองฟ้านาลีฟ้าอาชีพหรือหนังสือต่างๆที่ชวนลุงไปเขียนบทบทนำในในแต่ละเล่มประจำสัปดาห์ จากนั้นก็จะเป็นรวมบทบรรณาธิการที่เขียนให้กับหนังสือนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีต่างๆนานาซึ่งนักเขียนรุ่นน้องหรือว่านักเขียนรุ่นพี่เนี่ยเชิญลุงจินเนี่ยช่วยเขียนเป็นคำนำให้ครับอีกเล่มหนึ่งจะเป็นโครงการที่ใหญ่มากก็คือโครงการยักษ์ปากเหลี่ยมฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับ ชีวิตการทํางานของลุงอจินในด้านทีวีเป็นรวมงานเขียนแล้วก็ภาพถ่ายภาพดาราทีวีเพื่อนคนทํางานเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในทีวีไทยในช่วงชีวิตที่ลุงทํางานตั้งแต่2,497ถึง2,511นอกจากนั้นเนี่ยอีกเล่นหนึ่งที่อยากทํามากเป็นหนังสือที่รวมออกมาแล้วน่าจะสนุกก็คือรวมบทละครทีวีรวมบทความทางวิทยุบทความเขียนโฆษณา แล้วก็ยังมีข่าวที่ลุงเขียนเองใบประกาศใบโฆษณาแล้วก็ใบประชาสัมพันธ์ซึ่งลงเป็นผู้เขียนทั้งหมดเพื่อให้นักอ่านข่าวหรือโฆษกทีวีได้ประกาศซึ่งลุงก็จะเก็บไว้หมดทุกชิ้นอีกเด่มหนึ่งที่อยากจะรวบรวมก็คือรวมจดหมายถึงอจินทุกประเภทซึ่งเป็นการเขียนถึงคนอ่านหรือคนอ่านเขียนมาหาเขียนถึงคนอ่านก็หมายถึง เขียนถึงคนอ่านที่เป็นคนนักอ่านหนังสือของลุงอาจินกับเขียนถึงคนอ่านซึ่งเป็นนักเขียนลุงก็จะเขียนจนหมายถึงนักเขียนแนะนําแล้วก็เขียนให้เขาเนมีกําลังใจในการเขียนหนังสือมาส่งส่วนเล่มเล่มที่ชื่ออาจินสอนตัวเองที่ผมค้นพบในเอกสารของลุงก็เป็นรวมความรู้ทั้งหมดที่ลุงลุงบันทึกไว้ทุกวันทุกวันทุกวันในช่วงเวลา50กว่าปีเนี่ยก็เป็น บันทึกความรู้การศึกษาการค้นคว้าศาสตร์ต่างๆที่ลุงสนใจทั้งจากที่ผู้อ่านเนี่ยส่งข้อมูลมาให้แล้วก็จากการเดินหาค้นคว้าเอกสารของตัวเองก็นํามาเขียนแล้วก็เก็บเอาไวใ้ในในสมุดที่ชื่อว่าอาจินสอนตัวเองซึ่งเทปอาจินเนี่ยก็เป็นเทปที่เก็บและรวบรวมเสียงของบุคคลต่างๆที่บันทึกลงในเทปที่ลุงสะสมมาไว้ตลอดชีวิตเพราะว่า เมื่อเมื่อลุงได้พบกับผู้คนอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยลุงก็จะบันทึกเสียงเอาไว้บันทึกความคิดเอาไว้บันทึกคําพูดเอาไว้แล้วก็บันทึกความรู้สึกของคนนั้นเอาไว้เพื่อที่จะบางคนอาจจะลืมไปแล้วลุงก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วก็พูดกับเขาว่าครั้งหนึ่งคุณเคยคิดอย่างนี้คุณจะต้องเขียนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคืเหมือนเหมือนว่าเป็นเมมโบรี่ที่ทบทวนความรู้สึกหรือความจำหรือการทํางานของลุงนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือวิดีโอซึ่งลุงถ่ายเก็บไว้ หรืองาน iPad ทีล่ลุงถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะเล่าแล้วก็สัมภาษณ์ตัวเองในในวันที่ไม่มีใครมาหาหรือว่าในวันที่อยู่ว่างๆลุงก็ตั้งคําถามและตอบคําถามถามตัวเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลุงทําในช่วงท้ายๆของชีวิตครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลุงยังเป็นคนที่แต่งเพลงอยู่เพราะว่าลุงเคยบอกว่าถ้าไม่เป็นนักเขียนก็จะเป็นนักร้องลุงจริงชอบการเขียนเพลงเขียนกรอน แล้วก็บางครั้งก็เป็นผู้ช่วยของคุณป้าชะอุ่มบรรยพันธ์ในการแต่งเพลงด้วยสุดท้ายน่าจะเป็นการรวมภาพชีวิตของลุงอาจินผ่านการบรรยายซึ่งผมก็เคยนำเสนอเมล้วก็คือภาพเก็บกดจากอาจินก็หมายถึงว่าเก็บเพื่อเก็บเอาไว้เขียนกดชัตเตอร์เอาไว้ถ่าย ลุงจะมีลักษณะงานภาพถ่ายและงานภาพเขียนคู่กันอยู่เสมอเพื่อที่เอามาลงหนังสือนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานําเสนอในวันนี้ค่ะจากหนังสือนะคะเล่มที่สองนะคะในเหมืองแร่มินิยายและเราก็ได้ทราบถึงโครงการที่จะมีการจัดพิมพ์ผลงานชุดอาจินศึกษานะคะคุณวิรยศนะคะก็ได้กล่าวไปนะคะว่าก็จะมีตั้งแต่เก็บตกจากเมืองแร่นะคะในเมืองแร่มินิยายนะคะแล้วก็จะมีเมืองแร่ชุดสมบูรณ์นะคะ แล้วก็ยังมีงานชุดกลับไปสู่เมืองแร่นะคะแล้วก็จะมีงานที่เป็นการรวบรวมบทความต่างๆที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะในยุคสมัยของคุณลุงที่ได้มีการทำหน้าที่ในการเป็นทั้งนักเขียนทั้งบรรณาธิการนะคะมีทั้งงานที่จะเป็นรวมเล่มนวนรยายที่ยังไม่เคยรวมเล่มเป็นชุดสมบูรณ์มาก่อนน่าสนใจตรงที่จะมีชุดเกี่ยวกับผู้หญิงของอาจินด้วยนะคะที่จะปรากฏให้กับพวกเราได้อ่านกัน นอกจากนี้ค่ะมีรวมบทบรรณาธิการนะคะรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับงานทางด้านทีวีวิทยุแล้วก็งานเขียนที่เกี่ยวกับบททางด้านโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของบทละครโทรทัศน์นะคะและยังมีเกี่ยวกับงานเพลงค่ะงานที่เกี่ยวกับภาพถ่ายด้วยนะคะจดหมายต่างๆค่ะแล้วก็สิ่งที่อาจินสอนตัวเองนะคะแล้วก็มี บทความชิ้นอื่นๆแล้วก็เทปเสียงนะคะที่จะปรากฏให้กับพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะจากชุดหนังสือที่เป็นโครงการอาจินศึกษานะคะส่งท้ายรายการหลบมุมอ่านในวันนี้นะคะด้วยเสียงนะคะของคุณลุงอาจินปัญจพันธ์ค่ะจากงานของหาออัคระศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้เราได้รำลึกถึงอย่างเต็มรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะในเรื่องของงานเขียนประเภทต่างๆนะคะจากโครงการอารินศึกษาและยังมีเสียงของคุณลุงค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้เราได้ร่วมรำลึกถึงไปพร้อมๆกันค่ะทัานยาขอบท่านพูดไว้ถึง2องเทนิดคนเก่งจริงก็มีพรสวรรค์คนไม่เก่งจริงก็อย่าท้อถอยแสวงหาเอาเรียกว่าพรแสวงผมได้ต้องเอาชีวิตไปอยู่ในเมืองแร่4ปีการเป็นนักเขียนนะครับผมบอกทุกคนเลยแม้กระทั่ง คนในกองบอกกอรหรือคนที่ร่วงมงานกับผมมา14ปีในฟ้า19ปีในฟ้าเมืองไทยต้องให้ชีวิตแก่มันการให้ชีวิตยิ่งกับมันเขียนอีกแล้วก็เห็นอะไรในตัวงสือไม่เกิดนั่นแหละมันคิดคิดอะไรอ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านสอนวิการเขียนเรื่องไว้นะสุจิปุลยฟังคิดถามเขียนน่ะแล้วท่านเขียนสี่คำนะ่ะยาวทั่วโลกแลือยาวชั่วกับชั่วกันเกิดแก่เจ็บตาย ยาวกว่าเรื่องที่ตอนสตอยเขียนร้อยเท่าแล้วมีทุกอย่างหมดในสี่คำนี้เกิดแล้วก็แก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วก็ตายนี่เป็นยอดนวนิยายที่เขียนด้วยคําที่สั้นที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเขียนให้ยาวเพราะว่าในศินละปะเนี่ยเขาไม่ดูไม่ได้ดูกันที่ยาวหรือสั้นเขาดูกันว่าถึงถึงจุดหรือไม่ถึงถึงค่ะนี่หมายความว่า touch make touch ค uh, ัสกวรรณกรรมหรือยังหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กัน มาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ